สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูเอกอัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันที่28 29 30เนี่ยครูเอกมีการเดินทางนะครับไปเขาเรียกว่าไปทำนายนะครับไปทำนายที่บูธนะที่บูธของ D-Tech และ True นะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็งานวันที่29ครับวันที่28ครูเอกเดินทางนะก็เลยอัดคลิปทิ้งไว้ก่อนนะก็ถ้าท่านใดที่อยู่ที่พิจิตรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวันที่28นะครับก็วันที่29นะครูเอกทำนายที่ห้างแฮปปี้พาซ่านะครับที่พิจิตรนะครับก็ใครสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะครับผมก็เป็นการทำนายหมายเลขหรือใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับอยากมีคนแนะนำครูเอกก็ขออาสานะครับเป็นคนแนะนำแนวทางในการมองหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้ากับแนวทางของชีวิตคุณนะครับแล้วพบกันนะครับที่พิจิตรนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่อัดทิ้งไว้ก่อนนะครับผมกลุ่มเลขที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข6924นะครับ6924นะคุยตั้งชื่อว่าเจ้าจอมจินตนาทำไมถึงเป็นเจ้าจอมจินตนาเพราะว่ามันมีเลข2กลุ่มที่อยู่ติดกันเลข2คู่ที่อยู่ติดกันแล้วมันก็ดันเป็นเลขที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์จินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเลข2คู่เนี้ยสำหรับมุมมองคุยคือมันเป็นเลข2คู่ที่เด่นที่สุดในการสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้2คู่เนี้ยคือเลขอะไรกันแน่นะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับก็เรามาพูดถึงไอ้การว่าจะพูดรีวิวของเลขกลุ่มนี้เราพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับสลับกันพูดสลับกันนะครับกลุ่มนี้นะครับมีเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี6996นะครับ2992แล้วก็2442นะครับทั้ง3กลุ่มนะครูเองทำไว้แล้วเรียบร้อยครับสามารถกลับไปดูในรีวิวเลขคู่ได้นะครับแล้วสามารถกลับไปดูเป็นพื้นฐานของเลขกลุ่ม3ตัวที่จะนำมาสู่เลขกลุ่ม4ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือกลุ่มเลข296แล้วก็692แล้วก็429 924นะครับผมที่พูดในหลายคลิปแล้วว่าเลขคู่แล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวเนี่ยครูเอกทำแบบรวมไปเลยนะครับเลขสลับกันยังไงก็มีความหมายอ่านไปรวบไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4ตัวนี้อ่านทำตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันนะซึ่งใครที่สอบถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็น4ตัวนี้นะครับ6924เนี่ยมันจะเหมือน4296ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนนะถ้าเป็น4ตัวนะคุยจะไม่รีวิวเหมือนเพราะว่ามีความต่างอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครจะขอเลขที่ปั๊บเหมือนเลขเนี้ยเลข4ตัวเหมือนเลขเนี้ยแต่ว่าสลับหน้าหลังเนี่ยขอมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับจะลำดับไปให้จะไม่เหมือนกันนะไม่สามารถดูร่วมกันได้นะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่การรีวิวกันนะครับกลุ่มเลขนี้นะครับลงท้ายด้วยเลข4นะครับลงท้ายด้วยเลข4เป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นี่มีการเปลี่ยนแปลงหรือหากเป็นคนที่ต้องการหาคำตอบสิ่งใดแล้วก็จะไปแสวงหาคำตอบนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจอ่ะขี้เบื่อก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่คล้ายๆกับว่าเบื่อแล้วหงุดหงิดอะไรขนาดนั้นนะก็จะเป็นคนที่แบบว่าแค่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะครับคิดได้ตลอดนะครับถามว่าเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการคิดการอะไรพวกนี้ถามว่าไวไหมถือว่าไวนะไวในระดับที่ใกล้เคียงกับเลข9เลข10เลข0เลยแหละนะครับใกล้เคียงมากนะครับคิดได้เร็วมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะแบบสมมติมีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาอยากจะตอบมันออกไปได้เลยเนี่ยเขาถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้เขาก็จะไปหามาว่าเออมันคำตอบคืออะไรเป็นคนที่หัวไบรท์พอสมควรนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข2ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนหัวไบรท์แท้ไหนก็ตามแต่เขาจะเป็นคนที่มีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรกัน ค่อยๆคิดค่อยๆเปิดจินตนาการเขาจะไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือน0494อะไรพวกนั้นจะไวมากแต่24นี้จะค่อยๆ คิดว่าเขาจะคิดทีละเรื่องคิดก็จริงแต่ก็คิดทีละเรื่องค่อยๆให้เรื่องนั้นมันจบไปแล้วก็จะค่อยๆ คิดซึ่งถือว่าผมมองว่ามันลงตัวอยู่นะครับซึ่งภรรยาผมก็มีเลขนี้แหละเธอก็คิดอยู่ตลอดแต่เธอไม่ได้เป็นคนที่แบบฟุ้งซ่านแบบหลายๆเรื่องพร้อมกันขนาดนั้นนะก็ค่อยๆ คิดแต่จะมีช่วงจังหวะที่แบบอารมณ์แปรปรวนหน่อยหรือว่าไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเขาจะมีลักษณะของการที่แบบมันไม่จบสักทีเรื่องเนี้ย นึกออกใช่ไหม ก็จะไปคือก็จะคิด
คือมันก็จะคิดแต่แบบไม่ได้แคบคิดแบบวนมากอ่ะมันไม่ได้ถึงกับขั้นเครียดแต่เมื่อไหร่ที่มันเจอข้อด้อยนะที่ผมเห็นชัดๆของคนที่ใช้เรื่องนี้ก็คือเขาเป็นคนชอบแบกไอ้ความคิดนั้นอ่ะคือเขาจะไม่ยอมไปให้คนอื่นแบบแบกแทนเขาอ่ะนึกออกใช่ไหมเขาจะให้มันจบที่ตัวเขาเองจนกระทั่งมันอาจจะแสดงออกมาทางด้านอื่นน่ะทางด้านอารมณ์ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือหนักที่สุดแล้วนะแต่กว่าจะไปถึงตรงที่นางแบกเนี่ยเดี๋ยวคนใช้เรื่องนี้เลยแบกเนี่ยคือเราจะแทบจะไม่รู้เลยคือมีอะไรเหมือนเขาจัดการได้หมดน่ะเขาทำได้ทำอะไรจนกระทั่งมันมีอาการหรือว่าเราไม่ได้สนิทกับเขาจริงๆอย่างผมเนี่ยผมมองเห็นเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอคนเล่นนี้สองสี่ถ่ายนะรู้ได้เลยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการแบกไว้ในใจเขาอะคือเขาต้องหาคำตอบให้ได้เองเป็นคนประมาณนี้นะครับแต่ก็ถามว่าโอเคไหมถือผมมองว่าเขาเป็นคนที่มองโลกกว้างแล้วก็มองอย่างเข้าใจแล้วค่อยคิดค่อยๆพิจารณาให้มันจบไปนะไม่ใช่แบบว่าเร่งรีบอะไรซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะสังเกตนะครับ2 4ไม่ได้เป็นเลขสตงสติอะไรแต่แนวทางเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ค่อนข้างสอบสามารถนำไปสู่การมีสติได้เช่นกันนะ2 4ท้ายนะครับแนวทางของเขานะลองมองภาพดูดีๆแล้วลองสังเกตคนที่มี2 4ท้ายนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรือดีอย่างไรนะมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์คือคุณก็อยากจะแบบไม่ได้เป็นคนตึงมากแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบแข็งมากนึกออกใช่มั้ยไม่ต้องเป็นท้าย5ท้าย7อะไรพวกท้าย8อะไรพวกเนี้ยก็ขอสบายๆคิดอย่างที่ฉันอยากจะคิดแต่คิดแบบค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ได้แบบว่าแล้วก็ไม่ได้แบบคิดแบบตึงแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้คือเขาไม่ใช่กันไม่ใช่ว่าต้องได้แบบนี้แต่คือเหมือนกับแบบว่าถ้ามันได้ก็ดี ประมาณนี้นะครับสำหรับคนเลข2 4ท้ายนะครับตำแหน่งต่อมาที่เด็ดไอ้ด้านต่อไปนี่ที่เด็ดก็คือข้างหน้านี่เป็นเลข9นะครับการถ่ายทอดเป็นเลข9คราวนี้ลองนึกภาพในมุมบวกก่อนนะครับว่าถ้าคนเล็กเนี่ยพิจารณาอะไรก็อยากให้มันเสร็จมันรู้ล่วงมีจินตนาการต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วเขาจะถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้นะเขาทำได้ดีนะเหมือนกับแบบว่าผมมองว่า2 4มันจะคล้ายๆ6 5แต่6 5มันจะดูเป๊ะๆกว่าแต่นี่คือมันอาจจะไม่เป๊ะแต่แบบคิดมาแล้วฉันต้องการแบบนี้แหละประมาณนี้อยู่ในใจเขาแหละแล้วเขาจะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาถ่ายทอดได้เลยนะเราจะเห็นภาพที่ออกมาจากหัวเขาอะได้แบบเคลียร์มากๆนะครับมันจะพลั่งพลูออกมาแบบเฮ้ยเห็นภาพเลยเหมือนคนที่วาดภาพแบบเหมือนเรากำลังนั่งดูศิลปินคนหนึ่งที่กำลังวาดอะไรสักอย่างที่เราไม่เข้าใจแล้ววาดไปสักพักเราจะรู้สึกเออนึกออกใช่ไหมแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้นี่เองอะไรนี่แหละคน924ทำแบบนี้ได้เก่งนะทำแบบนี้ได้เก่งมากคือจินตนาการนำมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้อย่างได้สัมผัสอย่างมหัศจรรย์นะคือไม่ต้องพูดไม่เยอะแต่ทำให้เห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยอธิบายสมมติว่าเขาอธิบายวิธีการสมมติว่าเป็นแม่ค้าส้มตำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อธิบายการทำแม่ค้าส้มตำเหมือนกับแบบพูดไปด้วยวิธีการอ่านอย่างนี้นะหยิบจากตรงนั้นหยิบจากตรงนี้นะลองดูแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบบังคับให้ทำเหมือนสอนแต่คือให้เหมือนให้ทำตามอธิบายให้คนเห็นว่าวิธีก็ไม่ยากก็อย่างนี้เขามีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจสำหรับคนเล่นเนี่ยนะครับ924นะแล้วทีเด็ดสุดท้ายก็คือด้านหน้ามันเป็นเลข6ครับด้านหน้ามันเป็นเลข6มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงเวลาที่เขาจะถ่ายทอดสิ่งที่เมื่อกี้ที่บอกไปเขาถ่ายทอดได้เก่งเขาดันทำได้ดีด้วยทำได้ชัดเจนทำได้เคลียร์ใสแล้วก็เป็นที่น่าสนใจ มันจึงเหมาะกับพวกนี้มันมี6 9แถวตรงเนี้ยที่ขอกันมาเยอะเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดอะไรให้คนสนใจได้เก่งแล้วทำสิ่งนั้นได้เรื่อยๆโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เบื่อเพราะมันรู้สึกว่ามันแปลกใหม่และมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทุกคนเลขกลุ่มเนี้ยถ้าเป็นศิลปินนะโอ้โหผมมองว่าจินตนาการนี่เหมือนกับเขาเตรียมมาเหมือนมันเป็นอารมณ์ของศิลปินล้วนๆที่แบบว่าคิดในบ้านมาแล้วเอ๊ฉันอยากจะวาดรูปนี้นะฉันอยากจะทำเรื่องนี้นะฉันอยากจะประมาณนี้นะแล้วเขาค่อยๆคิดจนมันเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มาถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นตามรูปแบบสไตล์แล้วมันก็ออกมาอย่างเตะตาผู้คนด้วยนี่คือ6924ที่ผมตั้งชื่อว่าเจ้าจอมจินตนาคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามมันดูน่าสนใจและมันดูต้องตาคนเตะตาคน
แล้วเหมือนเขาเข้าไปอยู่ในสมมุติว่าเราสมมุติว่าเขาเป็นคนรับเรื่องเราว่าอยากให้วาดรูปเราหน่อยเขาจะถ่ายทอดภาพเราได้แบบว่าถึงจะเป็นการ์ตูนก็ตามทุกท่านเคยเห็นนะครับคนที่เขาวาดการ์ตูนการ์ตูนตามข้างทางอะไรพวกนี้นะครับหรือตามจุดรวมคนนะประมาณนี้เดี๋ยวผมวาดให้อะไรเงี้ยไปตามตลาดนัดอะไรพวกนี้คือตอนแรกเราก็บอกแค่ให้เห็นแค่หน้าเราหรือเราก็บอกอาการของคนคนนี้เขาสามารถวาดจินตนาการออกมาให้แบบเฮ้ยรู้ได้ไงว่าต้องประมาณนี้อะไรนึกออกใช่ไหมนี่แหละคนเล่นนี่จะประมาณนี้ครับแต่ข้อด้อยของเลขกลุ่มนี้ก็คือแน่นอนถ้าอยู่แถวท้ายๆนะครับก็จะเป็นลักษณะคนอารมณ์อย่างที่แบบพูดไปตอนแรกเขาจะเก็บมันไว้คนเดียวแล้วเขาก็จะแบบจะคิดวนอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเป็นนะแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นมันไม่ได้เก็บจนเครียดแค่แบบเขาจะรู้สึกว่าอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดในใจอยู่บ้างว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคือมันมีความแปรปรวนอยู่พอสมควรนะเลขศิลปินนะครับมันจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ได้ผ่อนคลายได้ฝึกจิตทำสมาธิให้อยู่นิ่งๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าต้องเสร็จเดี๋ยวนี้ต้องเป็นนี้ต้องอย่างเป๊ะๆๆอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นคนที่ต้องอาศัยเวลาในการทำอะไรสักอย่างก็คือต้องเป็นสายศิลปินคือสมมติว่าคนเขียนหนังสือคนศิลปินเขาต้องมีช่วงเวลาพักไงพักหาจินตนาการพักมองคิดนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆให้มันจันลงใจไปเข้าถ้าอยากจะฝึกสมาธิก็เข้าวัดสวดมนต์หรืออยู่กับบ้านก็ได้ครับนั่งสวดมนต์นั่งอะไรพวกนี้อยู่กับตัวเองคนนี้เขาชอบอยู่กับตัวเองแล้วเขาจะแบบเวลาที่เขาจะไปสื่อสารกับใครมันก็จะได้ดูแบบเหมือนได้ผ่อนคลายมาแล้วมาพร้อมแล้วลงมือทำแต่ก็ไม่สามารถไปกักเกณฑ์เวลาเขาได้นะคนเล่นเนี่ยถึงจะอยู่โอเคหน่อยนะครับอ่ะนี่คือด้านท้ายนะครับต่อไปนะครับบุคลิกด้านหน้ากลุ่มนี้เป็นเลขที่ค่อนข้างจะดูดึงดูดตั้งแต่บุคลิกข้างหน้าเลยแต่งตัวดีครับเป็นเอกลักษณ์แล้วคนสนใจแต่งตัวดีมากออกสไตล์แฟชั่นนิสต้าเลยนะครับแล้วยิ่งวิธีการพูดวิธีการจาวิธีการสื่อสารเจรจามันดูนุ่มนวลแล้วมันดูค่อยๆพูดค่อยใจแล้วมีศิลปะในการพูดเป็นอย่างดีเนี่ยกลุ่มเนี้ยผมถือว่าส่วนตัวผมชอบนะถ้าอยู่แถวหน้าๆนะบุคลิกเนี่ยค่อนข้างจะดึงดูดเป็นได้หลากหลายโอ้โหแทบทุกอาชีพอะครับชอบอาการแบบนี้อยู่แล้วนะครับเปิดหน้าก็แต่งตัวดีพูดจาดีเข้าถึงคนได้ดีแล้วก็ดูน่าสนใจแต่งตัวดีมากอะดูน่าสนใจสะอาดสะอ้านสวยงามอัธยาศัยดีกลุ่มเนี้ยถ้าเป็นเรื่องบุคลิกภายนอกนะจะเต็มครับใครต้องการแรงดึงดูดแบบสวยหล่อเท่น่ารักอะไรพวกเนี้ยพูดจาดีอะไรพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยตอบโจทย์นะครับนี่คือด้านหน้าพูดไม่เยอะเพราะว่าค่อนข้างดีบุคลิกนะมันดูดึงดูดพอสมควรแล้วคราวเนี้ยไอ้บุคลิกแบบเนี้ยมันก็ไปมีผลถึงเรื่องของเรื่องของความรักในเรื่องต่อไปนะอันนี้หน้ากับหลังไปแล้วนะครับเรื่องของความรักในเรื่องต่อไปก็คือแรงดึงดูดดีมากครับแรงดึงดูดดีมากเพราะนั้นเรื่องความรักเนี่ยในเชิงบวกนะในเชิงที่แบบว่าเข้าหาคนดูแลคนทั้งที่มีคู่แล้วแล้วไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่เนี่ยก็ดึงดูดคนได้ง่ายเพราะคุณแต่งตัวดีแล้วคุณก็พูดจาดีนึกออกใช่ไหมแต่คุณไม่ได้เชิงเข้าถึงเนื้อถึงตัวนะจะเป็นเชิงที่แบบว่าเว้นระยะไม่นิดนึงแต่ก็พูดดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนดูท่าทางดีกับทุกคนนะครับแต่เวลาที่ด้านด้อยของเรื่องนี้คือมันก็ต้องใช้เวลาจีบหน่อยไม่ใช่เห็นฉันดูดีแล้วเธอจะเอาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเกินไปเขาก็จะมีอย่างที่ผมบอกเป็นเลขของกลุ่มอารมณ์ศิลปินก็จะแบบว่ามีช่องว่างอยู่หน่อยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยครับถึงจะจีบคนนี้ติดแต่ถ้าคนนี้เขาจะจีบใครนะโอ้โหเข้าง่ายสบายนะครับแล้วจุดด้อยของเรื่องของเราอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ศิลปินอารมณ์แปรปรวนหน่อยถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตรงแบบขึ้นๆลงๆได้นะมันก็จะแบบพ่อแง่แม่งอนอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับอยู่พอสมควรก็ขี้เหวี่ยงหน่อยขี้เหวี่ยงขี้วีนหน่อยถ้าเกิดว่าคุมอารมณ์ไม่ได้นะก็แต่มันก็ดูถ้าเพราะมันเป็นคนไม่ได้ทำอะไรรุนแรงไงมันอาจจะดูขี้งอนขี้อะไรแต่ถ้าคนขี้รำคาญเจอคนเล่นนี้ก็อาจจะรำคาญก็ได้ในเวลาที่เขาคุมอารมณ์ไม่อยู่นะแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องนี้เขาก็เป็นนะสไตล์แบบนี้ใครก็เป็นทั้งนั้นแหละผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามก็จะมีพ่อแง่แม่งอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสีสันในกับความรักได้ดีนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับสำหรับเรื่องของรักแต่อีกเรื่องนึงก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันก็คือเรื่องเสริมก็เลยเรื่องของการเงินหาเงินเก่งครับหาเงินเก่งหาได้หลายทางหาได้ตลอด
ไอ้เรื่องหานี่จัดเต็ม10ให้10เต็มที่เลยถึงแม้มันจะไม่ใช่ขนาดหาได้เยอะขนาดเลยทะลุคะแนนเต็มไปก็ตามแต่คือถ้าว่าได้หานี่ต้องได้ต้องมีถ้าตั้งใจยิ่งตั้งใจหาก็ยิ่งมีเลยยิ่งมีเข้ามาหลายทางเพราะคุณเป็นคนที่พูดจาอะไรก็ถ้าคุณเป็นการค้าขายพูดจาอะไรก็ได้เงินได้ทองเพราะว่าพูดจาดีอ่ะพูดจาแบบซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะไม่ซื้อก็มานั่งฟังกันได้นะคะไม่ซื้อก็คือแล้วคุณก็ยิ้มตลอดอ่ะคุณหน้าไม่บูดง่ายอ่ะเป็นคนที่หน้าตาไม่ค่อยบูดง่ายเท่าไหร่แต่แบบยิ้มตลอดแล้วพูดขายของเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นการขายของออนไลน์เนี่ยผมว่าก็ดุ่มดุ่มดีอ่ะเรื่องการหาเงินนะเต็มสิบให้สิบครับแต่เรื่องการใช้จ่ายนี่ก็ให้ระวังเป็นคนที่ไม่ค่อยพิจารณาในการจ่ายเท่าไหร่เลขพิจารณาน้อยมากคือจ่ายตามอารมณ์อยากได้ก็ได้อยากซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคนประมาณเนี้ยนะครับอยากได้ก็ได้อยากซื้ออยากทำอะไรก็ทำนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องการจัดการการเงินเต็มสิบให้หกให้ห้าแล้วกันให้ห้าเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมออกมาก็ต้องให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับแต่การหาได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับภาพรวมก็เต็ม10นะบวกลบกันระหว่างแง่บวกกับแง่ลบการจัดการการเงินการหาเงินให้สัก 6.5 แล้วกัน 6.5 ถึง 7แล้วกันเพราะก็ถือว่าหาเก่งพอสมควรนะครับเลยครึ่งแน่นอนครับอาจจะมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างทำไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายนะก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะเห็นก็ใช้อ่ะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่คือเรื่องของการเงินโอเคครับน่าจะครบถ้วนกระบวนความสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอเข้ามาทาง channel YouTube นะแล้วคลิปของวันที่29เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปที่คุยอัดไว้นะฮะจะไม่ใช่คลิปที่แบบไลฟ์สดนะครับของทางเฉลียนก็แจ้งวันที่นี้เพราะ29นี่คุยก็ยังอยู่ที่พิจิตรอยู่เลยยังทำการนะครับทำนายหมายเลขโทรศัพท์ให้กับลูกค้าทาง True และ Dtac นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางเฉลียนเลขพยากรณ์และทาง channel YouTubeครูเอกเลขพยากรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วฝากกดกระดิ่งติดตามช่องครูเอกด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ